ที่ความเคลื่อนไหวฟุตบอลไทยลีกมีการซื้อขายนักเตะกันหลายสโมสรโดยเฉพาะทรูแบงคอกยูไนเต็ดรองจ่าฝูงไทยลีกแถลงข่าวเซ็นสัญญาคว้าตัวโจโจ้เจซีจอนอ็อกบุนวาเน่ศูนย์หน้าสัญชาติบาเรนเชื้อสายไนจีเรียกลับมาร่วมทีมเป็นครั้งที่2หลังเคยร่วมสู้ศึกไทยลีกกับทรูแบงคอกยูไนเต็ดในฤดูกาล2015ถึง2017ด้วยการลงสนาม58นัดยิงได้42ประตูโดยเจซีจอนจะกลับมาสวมเสื้อหมายเลข22หมายเลขเดิมพร้อมกับเป้าหมายพาทีมทะยานคว้าถ้วยแชมป์ให้ได้ด้านคุณขจรเผยว่ายินดีที่ได้โจโจ้กลับมาร่วมทีมอีกครั้งพร้อมเชื่อมั่นว่าโจโจ้จะเป็นแรงขับเคลื่อนทีมได้ดีส่วนเรื่องการเสริมทัพเพิ่มเติมตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการเจรจาแต่ก็มั่นใจในขุมกำลังที่มีอยู่เพียงพอแล้วต่อการต่อกรกับทีมใหญ่คือจริงๆสควอดที่เรามีอยู่นะครับของแล้วก็ในเด็ดเนี่ยจริงๆพร้อมมากนะครับผมเชื่อมั่นว่าขนาดทั้งบาดเจ็บไปตัวสำคัญแล้วเนี่ยเรายังตามมาที่2ได้นะผมเชื่อมั่นว่าเลข2เนี่ยเราจะแข่งกว่าเดิม